ครับสวัสดีครับก็จะพามาดูไข่หอยเชอรี่นะครับอันนี้เป็นคอนโดนะครับไข่หอยเชอรี่ที่เก็บมาจากบ่อครับอยู่ตรงไหนก็สามารถที่จะเพาะได้นะครับมีเพาะในห้องเก็บของก็จะใช้เวลาประมาณสัก7-14วันเนี่ยเดี๋ยวก็จะเพาะเป็นตัวนี่ก็มีหลายชั้นอยู่บางอันก็เริ่มเปลี่ยนสีครับไข่พวกนี้เราก็ไปเก็บมาจากบ่อพ่อแม่พันธุ์เนี่ยอันนี้มีแตกอยู่นิดหน่อยเอาไปลงบ่อซะส่วนหนึ่งแล้วอันนี้ก็เหลือน้อยลงก็เริ่มแตกแล้วอันนี้ก็อีกวันสองวันก็น่าจะเป็นตัวต้องเคลียร์ต้องเอาไปเคลียร์ลงน้ำอันนี้ไม่มีตรงนี้ก็น้ำรอสักหน่อยกันมดแล้วเราก็เลี้ยงไว้แบบนี้มีลูกน้องมาช่วยไก่ก็จะมีหุ่นเวียนเงี้ยเรื่อยๆครับถ้าขยันเก็บนะต้องขยันเก็บไปบ่อยช่วงฤดูที่มันออกกันเยอะนี่เราฟักแทบไม่ทันเลยนะครับนี่เราก็เก็บไปอย่างเงี้ยวางไว้ธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวก็เพาะตัวต้องคอยสังเกตแต่ละวันต้องดูทุกเช้าอ่ะถ้าว่าตะกร้าไหนมันเพาะเป็นตัวเราก็เอาไปใส่ในกระมังเล็กๆก่อนพอใส่กระมังเล็กเสร็จก็เอาพวกสลายหนังกระรอกเอาให้มันเกาะนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับจะถ่ายให้เห็นว่าที่ไหนก็สามารถเพาะไข่หอยเชอรี่สีทองได้นะครับดูลูกน้องมาแอบดูวันนี้ก็เอาความรู้เล็กน้อยไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ